เอาเลยครับสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนครับได้ครูเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นตัวละครที่เรียกได้ว่าถูกใครหลายๆคนลืมนะครับนะเพราะว่าแมวขาวมาเนี่ยไม่มีใครเล่นตัวนี้เลยครับแต่พอดีเมื่อวานเนี่ยผมลงแรงฮะแล้วก็บังเอิญไปเจอนะครับนะไม่ใช่ตัวนี้ ไม่ใช่แมวขาวทองคาร์บอยนะครับต้องบอกว่าเมื่อวานเนี่ยผมลงแรงนะครับแล้วบังเอิญไปเจอทีมที่เขาไม่ใช้ตัวละครทัฟฟี่อัศวินนะครับผมก็เลยลองหยิบเจ้าทองคาร์บอยมานะปรากฏว่าเฮ้ยมันเวิร์กกว่าทุกคนจริงๆไม่ได้จะหยิบตัวนี้หรอกครับผมกดผิดนะครับก็เล่นไปอย่างนั้นนะทุกคนปรากฏว่าชนะด้วยว่ะลงแรงอ่ะทุกคนคือแบบโอ้โหผมเจอบ่อยปะวะ อะไรแบบนี้นะครับนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมมันดีกว่าเอาเลยครับอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยผมมาตรงนี้เลยครับวางกับเด็กไปครับต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าทอมคาร์บอยเนี่ยเดี๋ยวนี้แทบไม่มีคนเล่นแล้วนะฮะในโหมดแรงเนี่ยโดยเฉพาะโหมดแรงเลยครับไม่ค่อยเจอเลยเราผมเล่นหนูนะครับนะเพราะว่าตั้งแต่แมวขาวมาส่วนใหญ่เขาไปทางนั้นกันหมดเลยครับผมก็เลยแบบเอ้ยอะไรกันครับเนี่ยนะครับตัวฮอตฮิตมาก่อนนะทุกวันนี้ไม่มีใครใช้เลยฮะบังเอิญผมบังเอิญเลือกมาก็เลยแบบเอ้ยต้องฝืนเล่นนะทุกคนนะเออเอ้าเฮ้ยอุบะไม่โดนว่ะนี่แน่นี่แน่โดนไปนี่แน่บะยึห้าอะไรสักอย่างอะชื่อเขาชื่ออะไรวะเนี่ยอ่านไม่ออกเลยเว้ยผมเล่นสกิลติดตัวนะครับแล้วต้องบอกก่อนว่าสูตรทอมคาร์บอยเนี่ยผมก็ไม่ค่อยรู้นะครับแต่บังเอิญไปเจอในชุมชนคนรักทอมแอนด์เจอรี่เชดครับก็เลยแบบเอ๊ะไหนๆก็ลองเทคนิคนี้หน่อยแล้วก็แล้วกันนะเห็นเขามาแชร์นะครับนะโหปิงขึ้นครับมาสกูไปดิมาดิมาเก็บดิมาเก็บดิครับมาเก็บดิครับต้องโดนผมแล้วแหละตัวนี้มันจู๊กว่าทุกคนเออโอ้โหหลบได้ไอ้บ้ามันหลบเลยอีอ้าว nope อีเห็นอยู่หน้าด้านๆยังจะมาหยิบชีสต่อหน้าต่อตาเราบะยื้ออะไรสักอย่างนะชื่อเขานะบะยื้อห้าอะไรสักอย่างไม่รู้นะทุกคนนะนี่แน่ไม่ได้ครับตัวนี้ต้องเอานะยังไงก็ต้องเอานะครับนะโอ้โหเอาดิเนี่ยทุกคนดูดิดูความโหดของเจ้าทอมคาร์บอยนะมันโหดมากนะทุกคนผมบอกเลยว่าโคตรโหดอ่ะยิงมาหลบได้หลบได้ดูกันอยู่ท่านี้ใครๆเขาก็ใช้กันเอาไประเบิดระเบิดสักหน่อยตุ้มเขาให้โอ้โหเดี๋ยวผมไม่ชอบเลยเอาจริงนั่นไงว่าแล้วตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมเกลียดนะเจ้าเจอรี่เวลาได้สกิลนกหวีดแล้วเนี่ยมันปวดปวดนะในแรงนะครับนะแต่ผมจะไม่ค่อยแบนหรอกครับปกติก็จะแบนเจ้านี่เลยฮะทัฟฟี่อัศวินเนี่ยนะฮะมาเออเอาดิมาดอโล่มันก็หมดรอแค่รอจังหวะเท่านั้นแหละอ้าวไปเหยียบกับดักเราทำไมล่ะโอ้โหเอาอีกแล้วระเบิดนกหวีดเอาสักคอแหบระเบิดนกหวีดต้องโดนครับผมจะเน้นสกิลติดตัวก่อนนะครับเพราะว่าสกิลติดตัวเนี่ยส่วนใหญ่เห็นเขาเล่นกันนะอันนี้เป็นสูตรผมเอามาจากชุมชนคนรักทอมแอนด์เจอรี่นะครับเพื่อนๆไม่ต้องไปหากลุ่มนี้เพราะว่ากลุ่มมันไม่มีครับคู่นี้เลี่ยงลิขสิทธิ์รอเล่นมีอยู่ครับกลุ่มทอมแอนด์เจอรี่อะไรสักอย่างนะทุกคนนะเป็นใน Facebook อ่ะผมจำไม่ได้แล้วนะลองไปหากันดูครับเป็นเอามาแชร์ข้อมูลเทคนิคการเล่นอะไรประมาณนี้ทุกคนเฮ้ยเอ้าโหไม่โดนว่ะน้ำตาแทบไหลเจอน้ำแข็งมหาปรายระเบิดนกหวีดนี่มันโอ้โหป่วนจะจัดไปไหนแล้วล่ะนั่นไงหายหมดเลยเพราะไอ้นกหวีดตัวเดียวเพราะฉะนั้นเราจะไล่ฆ่าแต่มันมานี่ระเบิดนกหวีดนี่ควิดป้ายโอ้โหแปลปืนมาด้วยน่ารักกุบกิบนะเราอ่ะลืมไปว่ามีแซ่ทำไมไม่ใช้วะผมเล่นอะไรของผมวะเนี่ย nope. ไปไหนละหายหมดเลยนะครับนะ nope. นี่โอ้นี่ nope. ไม่โดนนี่ไปก่อนนะครับนะนี่เป็นงั้นโอ้โหโอ้โหหลบได้อีกแล้วตายอีกแล้วหรอเจอปืนยิงนะครับเขามี RPG อย่างเดียวไม่พอเขาต้องไปเอาปืนมาด้วยอยู่ข้างบนนะครับนะมาอยู่ข้างบนใช่ไหมเอาดิครับ nope. เอาดิครับโอ้โหหลบได้ว่ะมันหลบเดี๋ยวเคลียร์ตัวนี้ก่อนแล้วกันนะฮะป่วนประมาณนึงเลยเนี่ยเราอะเรานั่งตรงนี้เลยก็แล้วกันเนาะ
ไหนๆก็ตรงนี้ละไหนๆก็ตรงนี้ละเออไหนๆก็ตรงนี้ละได้แล้วไอ้ตัวนกหวีดผมตัวนกหวีดผมได้ละเอาล้มแล้วน่ะล้มแล้วน่ะไม่ช่วยอ่ะไม่ช่วยอ่ะล้มแล้วน่ะก็บอกอยู่ว่าล้มแล้วน่ะล้มแล้วน่ะยังไงล่ะทีนี้ลุกขึ้นมาก็โดนน่ะผมบอกเลยโดนแซมหาปลาไดฟาดนะครับเอานี่เอานี่ลุกขึ้นมา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 ก็บอกอยู่ไม่ได้หนีแล้วนะทีนี้ไม่ได้หนีไม่ได้หนีแล้วนะทีนี้ไล่ตัวนี้ก่อนไล่ตัวนี้ก่อนเออเรียบร้อยเรียบร้อยเออแซ่ไว้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วไม่ได้ลุกไม่ได้ลุกใครลุกมาต้องโดนเอาดิลุกมาต้องโดนตัวไหนลุกก่อนนะตัวไหนลุกก่อนตัวนี้นั่นไงว่าแล้วลุกมาต้องโดนเดี๋ยวตัวนี้มันช่วย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 เดี๋ยวโล่มันก็หมด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 ก็บอกอยู่ว่าเดี๋ยวโล่มันก็หมดนะครับเอาไปเอาไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยกับโดนกับโดนกับโดนเมื่อสักครู่นี้ฮะเอออ่ะวางกับดักไปด้วยฮะวางกับดักไว้ก่อนกันไว้ก่อนกันไว้ก่อนกันไว้ก่อนทุกคนกันไว้ก่อนเอ้ยวางไปวางไปเออนี่เนี่ยนี่เนี่ยเออเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยความโหดของทอมคาร์บอยนี่มันสุดจัดนะครับนะแก้ไปนะครับเอาวัวกระทิงอัพแค่หนึ่งพอแล้วนะฮะอันนี้เป็นเทคนิคที่ผมเอามาจากเพื่อนๆที่เขาเล่นเก่งประมาณนึงเลยนะที่เห็นในกลุ่มนะฮะนะเป็นแบบว่าเมลักเป็นทอมคาร์บอยอะไรแบบนี้ทุกคนนั่นก็ลองอ่ะเดี๋ยวหลุดได้ไงไม่ต้องหลุดเออมันล่องขนมาหรือเปล่าโอ้นั่นไงจริงด้วยนะแคปเอาละทุกคนโอ้เดี๋ยวกำลังจะบอกว่าเก็บ4นะครับนะโดดมาเจอหมัดเมาโอเคเรียบร้อยครับจับนั่งเก้าอี้ไปประมาณนี้ครับเขาไม่น่าจะหลุดแล้วแหละทุกคนผมว่านะครับอันนี้ก็เป็นความโหดของเจ้าทอมคาร์บอยนะเป็นตัวละครที่ถูกใครหลายๆคนเนี่ยลืมไปนะครับเวลาจะเคลียร์ของจริงๆเนี่ยเราไม่ต้องใช้มานั่งเปิดกล่องมาสักครู่แบบที่ผมทำนะคือสามารถใช้แซ่ฟาดได้หรือว่าวัวกระทิงขิดได้นะมันก็สามารถเคลียร์ของพวกนี้ได้นะครับนะโอเคครับหากเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายบายซับด้วยซับกดซับดิซับดิเออ